ดับวัดไทยสุดเฮียนในประเทศไทยเรานั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานอาถรรพ์ต่างๆแต่ที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีหากพูดถึงผีแล้วล่ะก็สถานที่ที่นึกถึงเป็นสถานที่แรกคงจะหนีไม่พ้นวัดวัดใดบ้างที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮียนช่องเรื่องเล่าของเราได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้ววันนี้ค่ะ 7. วัดกุดีดาวเรื่องราวลึกลับที่ทำให้วัดกุดีดาวขึ้นชื่อเรื่องความเฮียนก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับกรุสมบัติและปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะว่าไปตำนานเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกขนลุกเมื่อนึกถึงละครพิศวาสที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับผู้พิทักษ์สมบัติของแผ่นดินแต่เรื่องที่แอดกำลังจะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชหรือพระองค์พีระได้รับลายแทงสมบัติจากพระรูปหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีว่ากันว่ามีการค้นพบจากกุฏิเก่าที่กำลังบูรณะเมื่อได้รับไปแล้วพระองค์พีระได้ไปขออนุญาตกรมศิลปากรขุดหาที่วัดกุฏิดาวพระองค์เป็นเจ้านายที่เติบโตในเมืองฝรั่งรับการศึกษาแบบตะวันตกพระองค์ไม่มีความเชื่อเรื่องผู้พิทักษ์สมบัติของแผ่นดินเลยแม้แต่วิธีการขุดค้นก็ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจลึกลงไปใต้ดินถึง20เมตรพระองค์ทำการขุดโดยไม่มีการบวงสรวงขออนุญาตแต่อย่างใดเพราะไม่เชื่อแต่การขุดในครั้งนั้นกลับไม่พบสมบัติอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่การพบกับเรื่องราวความอาถรรพ์ตั้งแต่การเห็นร่างหัวขาดในบริเวณวัดและการประสบเคราะห์กรรมของผู้ร่วมงานและก็ทีมขุดทุกคนบางคนต้องมีอันเป็นไปบางท่านจะต้องพบกับความล้มเหลวในการทำธุรกิจแม้แต่พระองค์พีระเองก็ต้องเสด็จไปอยู่ต่างประเทศและสิ้นพระชนอย่างน่าเศร้าที่ประเทศอังกฤษ 6. วัดดอนยานาวาป่าช้าวัดดอนสถานที่เฮียนในอดีตที่ถูกร่ำลือมาถึงปัจจุบันในอดีตนั้นพื้นที่ที่ถูกทำเป็นสุสานจะเรียกกันว่าทุ่งวัดดอนซึ่งยาวจากป่าช้าวัดดอนไปจนถึงโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ในปัจจุบันมีการระบุเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฝังศพที่ใหญ่ที่สุดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ได้มีแต่เพียงศพไร้ญาติแต่ต้องเรียกว่ามีทุกสารพัดศพและแน่นอนเมื่อมีป่าช้าก็ต้องย่อมมีเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับมีเรื่องเล่าขานบอกต่อกันว่าในสมัยก่อนตลอดแนวถนนทั้งสองฝั่งที่ยังมีสุสานมีป่าช้าตลอดแนวถนนรถแท็กซี่รถสามล้อสมัยก่อนเมื่อต้องขับผ่านบริเวณป่าช้าเข้ามาในวัดหากเห็นพิกัดในการมาส่งว่ามาส่งที่วัดดอนก็ไม่มีใครอยากจะมาหนึ่งในเรื่องราววิญญาณที่ถูกกล่าวถึงในป่าช้าวัดดอนนั่นก็คือเรื่องผีตายท้องกลมเล่าว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายภรรยาจับได้ว่าสามีของตนนั้นไปมีภรรยาน้อยและยังตั้งครรภ์ฝ่ายภรรยาหลวงจึงจัดการฆ่าภรรยาน้อยวิญญาณของภรรยาน้อยได้ไปเข้าฝันพระในวัดดอนบอกให้ไปตามหาศพตนที่โรงพยาบาลตำรวจพอได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีศพภรรยาน้อยจริงๆจึงได้นำร่างไร้วิญญาณนั้นมาฝังไว้ที่ป่าช้าหลังจากนั้นผู้คนต่างก็พบว่าในช่วงเวลาตีสามมักจะเห็นหญิงสาวอุ้มลูกตาแดงยืนอยู่ในป่าช้าแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาและยิ่งมีการนำศพผีตายหงจำนวนมากมารวมกันไว้ยิ่งทำให้ความน่ากลัวของป่าช้าวัดดอนกลายเป็นเรื่องเล่าระดับตำนานเลยทีเดียวค่ะ 5. วัดเมืองหรือวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์การประหารชีวิตอั้งยี่ที่วัดเมืองเมื่อปี2391สมัยรอ3ครั้งนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วหัวเมืองต่างๆศพอั้งยี่แต่ละศพถูกบั่นคอและถูกนำไปฝังแบบไร้ญาติไม่มีใครกล้ารับศพไปทำพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะเกรงว่าจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดจึงจำเป็นต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาด้วยกิตติศัพท์ความเฮี้ยนที่เคยมีผู้คนพบเห็นผีอั้งยี่ผู้ประสบเหตุหลายคนเล่าว่าเคยเห็นคนจีนเลือดท่วมตัวหิ้วหัวเดินรอบวัดบางคนเห็นเป็นคนแขนขาดไส้ไหลเดินโซซัสโซเซผอมเหลือแต่กระดูกสภาพอดอยากหิวโหยไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะญาติพี่น้องหรือคนรู้จักกลัวว่า
ถ้าจะนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ตามประเพณีจีนก็กลัวจะถูกจับอีกจึงทำให้วิญญาณอดโซทรมานจนต้องออกมาอารวาสหลอกหลอนหนักขึ้นไปอีก 4. วัดสระเกศหรือวัดภูเขาทองเรื่องราวอันน่าสะพรึงของตำนานแร้งวัดสระเกศมาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพุทธศักราช2363เกิดโรคหาระบาดอย่างหนักในกรุงเทพมหานครทำให้คนตายไปประมาณ 30,000 คนศพกองอยู่ตามวัดเป็นภูเขาเลากาเพราะฝังและเผาไม่ทันในเวลานั้นวัดสระเกศมีศพส่งไปไว้มากที่สุดทำให้ฝูงแร้งแห่ลงไปถึงกินซากศพตามลานวัดบนต้นไม้บนกำแพงและหลังคากุฏิเต็มไปด้วยแร้งแม้เจ้าหน้าที่จะถือไม้คอยไล่ก็ไม่อาจกั้นฝูงแร้งที่จ้องเข้ามารุมถึงซากศพอย่างหิวกระหายได้การจิกกินซากศพจนเห็นแต่กระดูกขาวโพลนพฤติกรรมของแร้งวัดสระเกศที่น่าสยดสยองทำให้เป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่ว 3. วัดบ้านแกเรื่องเล่าผีเฮียนอาถรรพ์วัดบ้านแกตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยพระครูสุตานุยุทธเจ้าอาวาสวัดบ้านแกกล่าวว่าเรื่องเล่าที่มีคนเจอผีที่ศาลาการเรียนที่เล่าขานกันมานั้นน่าจะเกิดจากจิตของผู้คนที่อ่อนไหวที่ผ่านมามีชาวบ้านได้เล่าถึงความเฮี้ยนที่มีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกบริเวณศาลาการเรียนวัดบ้านแกว่ากลางวันแสกๆเจ้าพบเห็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปใต้ถุนศาลาการเรียนเป็นประจำและไม่ยอมออกมาโดยภายในใต้ถุนศาลการเรียนนั้นมักได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังทำอะไรอยู่บริเวณใต้ศาลาแต่เมื่อเดินเข้าไปดูก็พบแต่ความว่างเปล่าเหมือนทุกครั้งในยามค่ำคืนชาวบ้านมักจะพบเห็นว่ามีคนเดินอยู่บนศาลาการเรียนเป็นประจำทั้งที่ไม่มีงานใดๆโดยจะมายืนกอดลูกกรงที่ศาลาการเรียนเป็นรูปคนที่มายืนอยู่แต่ไม่มีขาทั้งนี้บนศาลาการเรียนนั้นมีการเชื่อมต่อไปยังเมนเผาศพเป็นศาลาการเรียนที่บรรยากาศสุดวังเวงและที่บริเวณจุดใต้เมนเผาศพจะพบว่ามีจอมปลวกขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ด้วยชาวบ้านไม่พลาดที่จะไปขอหัวอยู่เป็นประจำเคยมีวัยรุ่นที่คึกขนองอยากลองดีและรายการทีวีไปท้าพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งมีเจอดีบ้างไม่เจอบ้างส่วนชาวบ้านในพื้นที่จะพบเห็นสิ่งแปลกๆในวัดนี้เป็นประจำโดยที่ผ่านมานั้นทางวัดได้ทำบุญโต๊ะจีนผีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เหล่าวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วบริเวณหน้าศาลาการเรียนเป็นประจำทุกปี 2. วัดพระศรีสรรเพชรเป็นวัดที่ติดโผสถานที่สุดหลอนในเอเชียซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณต้นแบบของวัดพระแก้วในปัจจุบันอดีตเคยถูกพม่าเผาเอาทองไปตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่2ซึ่งความโบราณที่หลายจุดกลายเป็นซากปรักหักพังนี้ทำให้สถานที่แห่งนี้ดูขลังและหลอนในสายตาของชาวต่างชาติมีการเล่าขานกันว่าเมื่อ50ปีที่แล้วกลุ่มหัวขโมยลักลอบเข้าไปขุดหาสิ่งของมีค่าทองคำและเพชรนินจินดาตามลายแทงภายในบริเวณวัดโบราณแห่งนี้ต่อมาหัวขโมยเหล่านั้นต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองทุกคน 1. วัดสุทัศน์เมื่อพูดถึงแร้งวัดสระเกศแล้วจะไม่พูดถึงเปรตวัดสุทัศน์ก็ไม่ได้เพราะว่ามักจะได้ยินพูดคู่กันอยู่เสมอสมัยก่อนบรรยากาศแถววัดสุทัศน์จะน่ากลัวมากๆมักจะมีคนเล่าว่าพบเห็นผีเปรตอยู่เสมอแต่บ้างก็บอกว่านั่นคือเงาของเสาชิงช้าความเชื่อแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเปรตแห่งวัดสุทัศน์ที่วัดแห่งนี้มักมีเปรตปรากฏกายในเวลากลางคืนเป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่งประกอบกับอหิวาตกโรคที่ระบาดจนมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในสมัยรัชกาลที่2จนเผาศพแทบไม่ทันนวัดสระเกศทำให้มีคำกล่าวคล้องจองกันว่าแร้งวัดสระเกศเปรตวัดสุทัศน์ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ7อันดับวัดไทยสุดเฮี้ยนเพื่อนๆชอบกันไหมหากชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามช่องเรื่องเล่าของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ